ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่ปมปัญหาเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีและครม.เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายค้านนะครับ ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าท่านนายกออกมาบอกว่าขอโทษไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าตัวเองจะขอรับผิดชอบเพียงคนเดียวหลายคนตีความไปว่าท่านนายกพูดแบบนี้หมายความว่ารับผิดชอบเรื่องการถวายสัตย์ใช่หรือไม่ปรากฏว่าทางคุณนฤมลนะครับซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาระบุว่าไม่ได้ขอโทษแล้วก็รับผิดชอบแค่เฉพาะเรื่องของการถวายสัตย์อย่างเดียวแต่หมายถึงว่าจะรับผิดชอบเรื่องการทำงานนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็กล่าวถึงการแถลงนโยบายนะครับบอกว่าหลายอย่างอาจมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณยอมรับว่ายังมีข้อติดขัดอยู่เรื่องกฎหมายเดิมบ้างเนื่องจากวิธีการหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งประเทศก็ต้องเปลี่ยนกฎและกติกาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไปด้วยกันไม่ได้ส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าขอเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพร้อมขอให้ทุกคนทำงานต่อรัฐบาลยังคงอยู่และขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยตนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วจากนี้จะไม่ตอบคำถามเรื่องนี้อีกครับเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับสำหรับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราพูดกันก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญเรามีรัฐธรรมนูญและกฎหมายไปแล้วหลายฉบับทุกหลายฉบับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันในเวลานั้นหรือสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันต้องมีจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับอยู่แล้วนะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นสากลขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงประเด็นที่สื่อมวลชนมีข้อสงสัยในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์กล่าวบนเวทีชี้แจงนโยบายว่าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับทางคุณนฤมลเนี่ยบอกว่านั่นหมายถึงการรับผิดชอบต่อการทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนและสื่อมวลชนตีความกันเลยเถิดไปนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยนายกอาจจะพูดสั้นๆเนื่องจากมีอาการป่วยเหมือนที่คุณสพงษ์สะทอนเนี่ยบอกตอนต้นรายการแล้วครับท่านโฆษกเนี่ยบอกว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะรับประทานทุเรียนไปค่อนข้างมากหน่อยครับก็เลยมีอาการอาจจะป่วยอาจจะร้อนในอะไรก็ว่ากันไปแต่ยืนยันว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้ถอดใจต่อการทำงานไปฟังเสียงท่านโฆษกครับคงไม่ใช่มั้งคะคงจะตีความกันเลยเถิดไปเพราะว่าที่ท่านพูดท่านก็ไม่ได้พูดแม้แต่คำว่าถวายสัตย์นะครับบนเวทีท่านพูดแต่ว่าประเด็นอะไรก็ดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญท่านก็จะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวนะคะก็เพียงแค่นั้นเองแต่การรับผิดชอบเนี่ยคงจะมีรายละเอียดที่ท่านได้เตรียมการไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวสื่อมวลชนก็คงจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ไม่ได้ไปถึงที่ตั้งข้อสงสัยว่าท่านจะลาออกแน่นอนอันนี้ไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเพลียเพลียด้วยมั้งคะเหนื่อยเมื่อวานก็ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันแล้วก็ป่วยอยู่ด้วยนะคะท่านก็จะพูดสั้นๆไปนิดนึงไม่มีค่ะไม่มีถอดใจใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างที่เรียนก็ยังวางแผนทำงานกันอยู่ทุกวันนะคะแต่คลี่คลายได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเธอคงไปถึงประเด็นที่สงสัยกันคือความใหญ่โตฝากทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะท่านนายกยังอยู่วันนี้ป่วยแค่นั้นเองเพราะว่าทานทุเรียนเยอะส่วนเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนในครั้งนี้นะครับสสที่ท็อปฟอร์มที่สุดในช่วงนี้อย่างคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสพรรคไทยศรีวิไลก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ทางพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนนะครับของท่านนายกส่วนตัวคุณมงคลกิจก็มองว่าท่านนายกทำผิดก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งถ้าหากว่าตนเองเป็นนายกตนจะลาออกทันทีถ้าไม่ลาออกถือว่านาดานครับผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องกรณีถวายสัตย์หรือเปล่านะฮะเรามองยังไงครับถ้าเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วครับนายกต้องลาออกถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมลาออกทันทีฝ่ายค้านเป็นคนเสนอแล้ว
เหลือผมรออย่างเดียวคือเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนศาลรัฐธรรมนูญอาจจะช้าเพียงแต่ว่าต้องถามท่านชวนว่าลงชื่อครบ50ส.ส.หรือยังแต่ผมเชื่อว่าท่านชวนน่าจะส่งชุดตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยแต่ถ้าเป็นผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ถวายสัตย์ไม่ครบผมลาออกแล้วผมลาออกทันทีดีฮะคุณเต้บอกว่าถ้าเป็นเขาลาออกแล้วนะครับส่วนอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ท่านนายกบอกว่าขอโทษทุกคนความผิดทั้งหมดขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้ให้ไปถามท่านนายกเองเรื่องนี้เนี่ยตนคงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางเป็นยังไงรวมถึงการตีความสิ่งที่ท่านนายกพูดก็ต้องไปถามตัวท่านนายกเองนะครับอย่างไรก็ตามในข้อกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรรวมถึงจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษหรือแนวทางอื่นๆหรือไม่อาจารย์วิษณุก็ตอบเพียงสั้นๆบอกว่าไม่ขอตอบไม่ว่าอะไรก็ตามครับข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคุณผู้ชมครับวาทกรรมนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนนะครับคำว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยคือวาทกรรมอันลือลั่นของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับหลังจากขึ้นครองอำนาจหลังจากรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ.2502นะครับไปดูที่มาที่ไปของวาทกรรมนี้กันหน่อยนะครับในยุคนั้นพลจอมพลสฤษดิ์ขัดแย้งกับรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะครับหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2500ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกประชาชนไม่พอใจเดินขบวนประท้วงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและจอมพลสฤษดิ์ยื่นคำขาดให้จอมพลแปลกลาออกจอมพลแปลกก็ไม่ยอมนะครับต่อมาวันที่16กันยายน2000ปีพ.ศ. 2500จอมพลสฤษดิ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากจอมพลแปลกทำให้จอมพลแปลกต้องหนีออกนอกประเทศจากนั้นมีการแต่งตั้งนายพจน์สารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ครับหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2501นะครับพลโทถนอมกิติขจรได้เป็นนายกถึงแม้ว่าจอมพลสฤษดิ์จะไม่เป็นนายกเองแต่ก็มีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีเพราะมีอำนาจตามมาตรา17นะครับก็รอจังหวะอยู่ไม่ถึงปีจนมาถึงวันที่20ตุลาคม2501จอมพลสฤษดิ์ก็รัฐประหารยึดอำนาจอีกครั้งและวันที่9กุมภาพันธ์2502จอมพลสฤษดิ์ก็ตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีรวบอำนาจมาไว้ในมือเบ็ดเสร็จนะครับสั่งยุบพรรคการเมืองพร้อมประกาศว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นซึ่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีฉายาว่าจอมพลผ้าขาวม้าแดงหรือใช้มาตรการเบ็ดเสร็จเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างเช่นประหารชีวิตเจ้าของบ้านทันทีหลังจากที่บ้านใดเกิดไฟไหม้เพราะถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา17การปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นต้นนะครับทั้งเป็นผู้รื้อฟื้นพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ด้วยครับจอมพลสฤษดิ์เรืองอำนาจอยู่4ปีนะครับในวันที่8ธันวาคมปีพ.ศ. 2506ก็ป่วยและถึงแก่อสัญญกรรมด้วยวัย55ปีหลังจากนั้นทั้งภรรยาและลูกก็ฟ้องร้องแย่งมรดกจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นข่าวอื้อฉาวในยุคนั้นนะครับนำไปสู่การตรวจสอบยึดทรัพย์ของจอมพลถนอมแต่สุดท้ายทรัพย์สินก็ได้ไปเพียงบางส่วนนะครับครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ